Group hug. Group hug. Oh, we love you so much. Group hug. Oh, I'm high enough. You get a new butt? I need a crack butt. I have a great butt. หลังจากที่เราถึงสนามบินดาลันแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปขึ้นรถไฟโมโนเรลเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเครื่องนะคะตอนแรกอ่ะคือหาทางไม่เจอเลยเว้ยคือแบบบนหน้าจอแสดงเกตกับในทิกเก็ตแต่มันไม่ตรงกันเลยงงแบบงงมากนะคะแต่ก็ดีที่แบบเรามีเวลาเปลี่ยนเครื่องหลายชั่วโมงเลยไม่ตกเครื่องจ้าตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเมืองดาลันนะก็อยู่ที่เกตแล้วกำลังรอขึ้นเครื่องค่ะทุกคนรอประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะอันนี้กำลังจะไปญี่ปุ่นค่ะทุกคนก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเราก็ไปซื้อบิสกิตไก่จากเซเว่นมากินนะคะแล้วพอขึ้นเครื่องเนี่ยก็คือดราม่าอีกแล้วนะคะคิดถึงโฮสต์อ่ะแล้วคือบนเครื่องบินนะทุกคนไม่มีการเว้นระยะห่างอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือถ้าใครจะเป็นโควิดคนถัดไปเนี่ยก็คือเราเองนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินญี่ปุ่นนะกับเพื่อนของเรานะคะทุกคน นั่นแหละกว่าจะหา Wi-Fi ใช้ได้นะต้องมาตรงเนี้ยคือกำลังหาเพื่อนคนอื่นอยู่หากันไม่เจอค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ต้องหาที่พักด้วยตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอแล้วก็ต้องอยู่ที่นี่20กว่าชั่วโมงทุกคนกว่าจะได้บินไปไทยนะแล้วก็ไฟจะยกเลิกไหมก็ไม่รู้ทุกคนนั่นแหละสู้ตายเกิดอะไรขึ้นคะทุกอย่างที่มันสามารถเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนี้จะมาถามเรื่องกระเป๋าไปออกเรื่องใบรับรองแพทย์ได้ยังงงมากเรามากินข้าวกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินทางกันมาเหนื่อยๆเนี่ยทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ไปจบกันที่ห้องรับรองนะตอนนั้นคือแบบง่วงแบบไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแบบไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวแล้วพอตี4นะคะเราก็ออกมาช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีกันนะจนถึงตี 5:54 ก็ยังไม่เสร็จนะคะคือช้อปกันแบบล้มละลายทุกคนแล้วเราก็ไปกินข้าวกันต่อนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จก็กินไอติมต่อนะคะไอติมเก่งมากตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่เก่งอาจารย์อันนี้คือมาแก่ตอนแรกผมแย่มาอันนี้คือเป็นสระหน้ามาให้มันดูดีขึ้นนิดนึงคือตอนแรกสภาพเน่าเหมือนศพเลยทุกคนน้ำก็ไม่ได้อาบนะคะก็คือ2วันแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอ้าวมึงไม่บอกเลยอันนี้ถ่ายเดียวเหรอวะอยู่ที่สนามบินฮานาเดะหรือฮานาเดะวะก็มึงเหมือนกูฮานาเดะถ้าอยู่ที่โตเกียวค่ะโตเกียวสนามบินฮานาเดะกับกรุงเทพใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราติดโควิดก็คือติดทุกคนเลยค่ะอย่าบุลลี่ไม่ดราม่าแขกไม่ดราม่านะมีคนแขกบุลลี่แล้วบอกว่านักเรียนใครเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเสี่ยงโควิดนะคะ
ลี่ยนปีโคโรนาเลยตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะด้วยความที่แบบว่ามันมีโควิด19ใช่ไหมทุกคนเขาเลยให้แบบว่าทุกคนนั่งห่างๆกันนะนี่คือแบบแถวนึงเรานั่งคนเดียวจ้าทุกคนนี่ดีมากๆอันนี้เป็นผ้าเปียกแอลกอฮอล์ที่โค้ดมัมให้เรามานะคะทุกคนคือโค้ดมัมให้มาเยอะมากนะเขาบอกว่าให้เช็ดทุกอย่างถึงที่ไทยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้เก็บเคมกระเป๋ามาเพราะว่าล้อกระเป๋าหักคนนี้เขาไม่ใส่ถุงมาเราก็หากระเป๋าไม่เจอก็แบบเอ๊ะก็งงแล้วคือตอนตรวจกักกันโรค ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนมันก็โอเคแต่แบบเดียวก็เสร็จจะไปเจอพ่อกับแม่แล้วยังตื่นเต้นซากะมองอยู่ว่าใช่มาหรือเปล่าเข้าใกล้กับม้าไม่ได้ต้องเดินห่างๆทางแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถมานะคำแรกที่พ่อกับแม่บอกกันทุกคนคือควรคืนนั้นเนี่ยสตาร์พนักงานคนที่สามแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวเขาก็เห็นซาหมดเดี๋ยวใส่ชุดกันฝนนี่แหละเบอร์ซาซาโจพาเปียซะเข้าหลังประตูหลังเดี๋ยวป้าไปเปิดให้ใส่ชุดแล้วได้ใส่ไม่มันเดินห่างอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกทักทายถึงมาแล้วทุกคนมาแล้วจ้าอันนี้รู้ไม่ได้ว่าซากลับมาวันนี้เนี่ยบ๊ายบายมีคนกลัวมีคนกลัวตอนนี้เรากำลังตัดต่อคลิปนี้อยู่นะที่ทุกคนกำลังดูอยู่นั่นเองนะคะก็คือจะบอกว่าวันนั้นอ่ะเราไม่ได้ถ่ายปิดเลยเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราเหนื่อยมากก็คือกลับมาถึงบ้านอ่ะหลังจากที่ทักทายหลังจากที่ทักทายทุกคนเสร็จแล้วเราก็แบบอาบน้ำกินข้าวแล้วก็แบบไม่ไหวละจ้าก็คือไปนอนเลยไม่ได้นอนมา2วันนะทุกคนคิดดูก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปปิดนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามเรามาจนถึงตอนนี้เนาะก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่ไทยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะทุกคนเราจะทำช่องของเราต่อไปแน่นอนก็ติดตามกันนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย